วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีความเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าทางผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะคะลงพื้นที่ไปพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธุ์ท่านไปตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุที่เป็นจุดเพลิงไหม้ในตลาดนัดตะจัจกรโซนขายประกัดแล้วก็สั์เลี้ยงครั้งซึ่งวันนี้คณะนาหน้านที่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็เน้นตรวจสอบในส่วนพื้นที่ฝั่งขวาของตัวอาคารที่เกิดเหตุเพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีจุดแสงไฟที่เป็นเปเลวไฟเนี่ย พุ่งขึ้นมาจากจุดนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นต้นเพลิงในการไฟไหม้ครั้งนี้นะคะคือกำลังตรวจสอบอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยเสียหายรวมทั้งหมด118้อห้องโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่ามันยังมีความร้อนสะสมอยู่แล้วก็มีแผ่นปูนกระเทาะร่วงลงมาเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าถ้าเข้าไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยมาตรวจสอบอีกครั้งนึงในวันนี้พร้อมกับ พาผู้กำกับกลุ่มงานฟิสิกส์มาดูเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสายไฟต่างๆด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ตรวจ ที่เกิดเหตุเสร็จเนี่ยนะคะจะคืนพื้นที่ให้กับทางพนักงานสอบสวนเพื่อให้พิจารณาว่าจะให้เจ้าของห้องเช่ามาตรวจสอบทรัพย์สินความเสียหายของตัวเองส่วนสัตว์ต่างๆที่ตรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังมีที่รอดตายอยู่ก็คือประกัดค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณที่ไฟไปไม่ถึงก็ให้เจ้าของเนี่ยขนย้ายออกมาเรียงด้านนอกก่อนแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินตรวจสอบต่อไปว่ายังมีสัตว์อื่นๆที่ยังรอดตายอยู่หรือไม่แต่เท่าที่ตรวจสอบดูไม่พบนะคะคุณผู้ชมม,มีแต่เพียงประกัดที่ รอดตายเพราะว่ามันอยู่ในน้ําด้วยนะคะคส่วนที่น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงครั้งนี้เนี่ยคือพบว่ามีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและพบว่ามีสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือกุมารทองคุณผู้ชมนี่นะคะค คือทางตำรวจเนี่ยพูดเหมือนกับว่าต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมาจากอะไรกันแน่คืออันนี้คือต้องบอกว่าพอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่รู้ว่ามีการจุดไฟเพื่อบูชาไหมไม่ทราบะนะคะหรือว่าจะเกิดจากไฟรถวงจรหรือว่าเหตุผลอื่นอนเนี่ยอันนี้คือต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุดค่ะก็คือในการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเราทราบจุดที่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับจากพยาน ที่เป็นเจ้าที่รปภอของทางสวนจุจักนะครับแล้วก็วันนี้ในการตรวจเกืดอเบืเบ้องต้นนะครับเราก็พบว่าในจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับของศักดิสิธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต่างๆนะครับเช่นกุมานทองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางเจ้า,อา,จาของร้านอาจจะเคารพถือนะครับก็มี ก็คงจะต้องมาตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับขณะที่ทางประชาชนวันนี้นะคะก็เอาดอกไม้เอาอาหารสัตว์ทั้งอาหารหมาอาหารแมวอาหารนกของเล่นสัตว์เนี่ยนะคะเอามาวางไว้เพื่อให้เพื่อไว้อะไรกับสัตว์ที่ตายไปแล้วนะคะเจ้าของร้านขายปลากัดสวยงามเนี่ยขอให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยชีวิตปลากัดสวยงามที่ยังรอดตายอีกหลายร้อยตัวออกจากเขตแนวกัน้น ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ตัวแทนเจ้าของร้านสองคนสวมหมวกในการป้องกันก่อนที่จะช่วยกันขนย้ายปลากับสวยงามออกมาด้านนอกเพื่อช่วยปลาที่ยังรอดตายให้ได้มากที่สุดจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานประมาณเกือบสิบนายนะคะก็ช่วยกันขนย้ายตู้ปลากับสวยงามเนี่ยออกมาด้านนอกคุณผู้ชมคือมันก็สามารถทําให้ช่วยเหลือปลากับสวยงามได้ประมาณสักสองอตัวได้นะคะก็ถือว่าเนี่ยยังเป็นผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์นี้อยู่นะ หลังจากที่ช่วยเหลือประกาศที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยเท่าของร้านประกาศก็ได้แจกจ่ายประกาศที่รอดชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตู้เล็กๆเ,เ,เนี่ยคือให้ไปเลยฟรีๆส่วนส่วนของตลาดตะตุจักในโซนอื่นๆวันนี้เนี่ยก็เปิดขายตามปกติแต่ก็มีรายงานนะคะว่าวันนี้มีการประชุมของผู้บริหารเพื่อที่จะหามาตรการเยียวยาแล้วก็ดูแลคนที่ประสบภัยในครั้งนี้รวมถึงการจัดสถานที่รองรับในการค้าขายสําหรับร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้จนเสียหายทั้งหมด ก็ไม่รู้นะคือบางทีต้นทุนของเขาคือสัตว์ไงที่เขาขายอะ่ะพอไม่ไม่เหลือแล้วค่ะคุณสุทธิวัฒน์จะไปตั้งร้านใหม่จะไปหาที่ไหนมาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนถ้าพูดถึงในแง่ต้นทุนนะเยอะแล้วยังพูดถึงบางคนยังทําใจไม่ได้นะกับสัตว์ที่เสียไปนะก็ถือว่าต้องลองดูต่อค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะขณะที่ตํารวจสอนอบางซื่อค่ะก็บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบ ความคืบหน้าเกี่ยวกับความเสียหายของร้านค้าแล้วนะคะตกลงแล้วเนี่ยมีร้านค้าที่เสียหาย118ล็อกค่ะแต่มีเจ้าของรวมกันทั้งหมด53คนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมี2ล็อก3ล็อกก็ว่ากันไปบางทีร้านใหญ่นะคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี้ยสอบปากคําไปแล้ว45คนยังเหลืออีก8คนที่ต้องสอบปากคําใหม่ในวันนี้เบื้องต้นแต่ละรายได้แจ้งความเสียหายกันมูลค่ารวมแล้วประมาณ17ล้านบาทนะคะ ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายตกลงเรียกร้องจากใครได้บ้างก็คือต้องดูในเรื่องของคดีก่อนคุณผู้ชมคะว่า1มีการวางเพลิงไหมนะคะสก็คือต้นเพลิงเกิดจากจุดไหนถ้าต้นเพลิงเกิดจากจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าห้องใดห้องหนึ่งนะคะถ้ารู้แล้วนะตรวจสอบได้นะคะเจ้าของห้องหรือว่าคนที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยนะคุณผู้ชมนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายโดยจะต้องเรียกร้องในทางแพ่งกันต่อไป ส่วนเรื่องของคดีนะคะสำนวนเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุให้ชัดก่อนซึ่งก็ยังคงต้องรอผลการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นเพลิงมาจากไหนคือได้แค่สงสัยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันคงต้องหารายละเอียดทุกอย่างให้มันรอบคอบก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยเพลิงมาจากจุดใดกันแน่นะคะขณะที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ทางนายจตวัฒแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์นะคะบอกว่า เข้าพื้นที่ไปเมื่อวานนี้แล้วก็พบว่ามีสัตว์เลี้ยงจำนวนหนึ่งที่รอดชีวิตจากการได้รับความช่วยเหลือออกมาจากร้านค้าได้ทันก็คือมีไก่พื้นเมืองก็ไก่สวยงามมีสัตว์เลื้อยคลานพวกงูนะคะแล้วก็เอ็กโซติกเพชร ไก่พื้นเมืองแล้วก็ไก่สวยงามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้ให้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็เคลื่อนย้ายไก่ไปพร้อมๆกับตะกรวดซาวนาไปรักษาต่อที่หน่วยสัวยสตว์พิเศษของโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนะคะรวมถึงแนะนําบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยนะคุณผู้ชมนะที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าถ้าตัวไหนย,ยังไม่แสดงอาการป่วยเนี่ยอยากจะให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง เฝ้าระวังดูแลประมาณเจ็ดถึงสิบวันก่อนเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคือมันไม่ได้แค่รอดแล้วรอดเลยแต่ว่า<ะ>บางตัวมันอาจจะสำลักควันไฟอยู่ข้างในก็<ะ>ได้หรือว่ามันเกิดความร้อนอาจจะแสดงอาการออกมาทีหลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์เริ่มมีอาการไม่ดีหรืออาการเปลี่ยนไปก็ให้รีบพาตัวส่งสัตวแพทย์ทันทีหรือว่าจะติดต่อไปที่กองสวัทดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการของกรมปศุสัตว์ก็ได้นะคะ ส่วนตอนนี้เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมที่เป็นประเด็นดราม่านะคือมันมีเรื่องของงูด้านหนึ่งค่ะมีภาพการตายของสัตว์หลากหลายชนิดแล้วนี่แหละค่ะทางอาดีตอลัมนิสนต์คุณนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิราลัยคือชื่ออาจจะยาวแต่ถ้าจำกันได้นี่คือคุณนิติภูมิมวรัตนะคะแต่ก่อนก็เป็นอ,อ,อดีตนักการเมืองด้วยนะคุณผู้ชมนะก็ออกมาเผยภาพแพร่ ภาพที่มันสะเทือนใจมากผ่านทาง Facebook แล้วก็บอกว่าตอนที่ไฟไหม้รานเนี่ยงูคงจะทรมานถึงขนาดต้องกัดตัวเองดูลักษณะงูที่ตายเป็นร้อยรอยตัวไม่น้อยต้องกัดตัวเองแล้วก็ขอให้ไปสู่สุขติภูมิอย่าได้เกิดให้มนุษย์กักขังอีกเลยทีนี้เราต้องหาความรู้ค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยงูมันกัดตัวเองตอนในสถานกรารณ์แบบนั้นได้หรือเปล่านะวันนี้เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูคุณนิกประสรพิษวิทยานะคะก็ ออ,ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วค่ะงูมันฆ่าตัวตายไม่เป็นและไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายส่วนการกัดหางตัวเองเนี่ยเป็นปฏิกิริยาเมื่อง,งูต้องสู้ออกับความทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อใกล้ตายคุณผู้ชม,อ,มอย่างเช่นเจอไฟไหม้ร้อนจัดร้อนมากขาดอากาศหายใจตัวมันจะบิดเกรงทุรนทุรายซึ่งงูเนี่ยจะอ้าปากค้างเอาไว้และถ้าหากว่ามีอะไรเข้าไปในปากเนี่ยมันก็จะงับโดยอัตโนมัติ เป็นภาวะที่กัดหางโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นหมายความว่าหางมันอาจจะเข้าปากไปแล้วมันก็งับปากไปนะโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะไม่ใช่เป็นหางก็ได้นะคุณผู้ชมนะอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันอาจจะไม่มีอย่างอื่นไงนอกจากหางของมันเองนะคะคือช่วงที่ห้าปากระหว่างทรมานเนี่ยถ้ามีอย่างอื่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยงูก็จะงับอย่างอื่นอันนี้ยืนยันนะคะว่าอันนี้เป็นเป็นลักษณะทางกายภาพของมันนะแต่ว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่นอนค่ะ